สวัสดีค่ะลูกโป่งนะคะก็ลูกโป่ง AF4 ค่ะก็หวังว่ายังจำกันได้ค่ะค่ะก็เดี๋ยววันนี้นะคะลูกโป่งจะมาตอบคำถามนะคะคอลัมน์ Monday Question นะคะก็เดี๋ยวเริ่มคำถามกันเลยดีกว่าค่ะคือจริงๆจะบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เรียกได้ว่าร่างค่อนข้างที่จะผิดส่วนไปนิดนึงนะก็ถ้าเกิดถามคำถามนี้ตอนเมื่อปีที่แล้วเนี่ยจะบอกว่าโอเคตอนนั้นรู้สึกว่าตัวเองหุ่นดีตอนนี้รู้สึกว่าอ้วนขึ้นมาหน่อยนึงแต่ว่ายังไงซะเนี่ยเราก็ควรที่จะดูแลสุขภาพโดยการแบบทานอาหารให้ครบ5หมู่แล้วก็ออกกำลังกายค่ะยังไงก็คือห้ามทิ้งเรื่องออกกำลังกายค่ะละครเวทีเนี่ยเพิ่งจบไปก็คือปริศนา The Musical นะคะแต่ว่าจะมีรีสเตทอีกทีหนึ่งเดือนหน้านะคะยังไงก็ใครที่พลาดรอบแรกนะคะก็ดูใหม่คราวนี้ได้ค่ะกลับไปคิดถึงเธอเรื่องปริศนานี้ใช่ไหมจริงๆแล้วมีหลายฉากมากที่น่าสนใจนะคะแต่ว่าไงขอเข้าข้างตัวเองนิดนึงชอบฉากที่ตัวเองเล่นเป็นฉากต้องร้องเพลงอิตาเลียนนะคะแต่ว่าเป็นอิตาเลียนซองที่เราเอามาร้องแบบใหม่คือตอนนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่าลูกโป่งเล่นเมโลดี้แล้วก็แบบต้องการที่จะแบบยั่วยวนท่านชายโพสต์นะคะแต่ว่าเรามีสไตล์การยั่วที่ค่อนข้างที่จะผิดแปลกแหวกแนวไปจากคนทั่วๆไปนะคะถ้าเกิดใครได้ดูเราก็คงจะทราบแต่ว่าใครที่ยังไม่ได้ดูก็คราวนี้ห้ามพลาดจริงๆค่ะสนุกค่ะก็ถ้าเกิดว่าเดือนหน้าลูกโป่งต้องย้ายจากกรุงเทพไปนะคะคือลูกโป่งเนี่ยต้องยอมรับตัวเองนิดนึงว่าเป็นคนที่ค่อนข้างชอบแบบไลฟ์สไตล์แบบว่าเหมือนครบชอบอยู่กลางเมืองอะไรเงี้ยนะคะก็คิดว่าถ้าเกิดไม่ใช่กรุงเทพเลยอาจจะต้องเป็นเชียงใหม่เพราะว่าเชียงใหม่เนี่ยก็เรียกได้ว่าแบบรองๆจากกรุงเทพเลยคือมีทุกอย่างครบค่ะเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีนึงนะคะถ้าเกิดว่าโลเคชันที่เราไปอยู่เนี่ยไปอยู่บนดอยหรืออะไรเงี้ยอาจจะไปร้องเพลงไม่ได้ต้องดูว่าเราไปทำอะไรที่นู่นได้นะคะแต่ยังไงก็ถ้าเกิดได้ร้องเพลงก็จะดีที่สุดค่ะไม่ได้อยากให้รักกันเหมือนเก่าไม่มีน้ำตาหรือความเหงาค่ะก็เดี๋ยวลูกผมจะร้องเพลงบางทีสดๆให้ฟังนะคะก็เดี๋ยวลองดูนะคะไม่ได้หวังอะไรไม่ได้อยากให้รักไม่มีน้ำตาหรือความเหงาไม่มีเราที่เหมือนเดิมมันก็แค่บางทีที่ฉันมีคำถามขึ้นในใจเวลานี้เธอสบายดีไหมจะลืมอะไรเดิมๆแล้วหรือยังค่ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะสำหรับเพลงนี้นะคะบางทีนะคะตอนนี้ก็มีให้ฟังแบบเวอร์ชันเต็มๆแล้วก็เดี๋ยวลูกโป่งกำลังจะถ่าย MV ภายในอาทิตย์นี้ละค่ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะค่ะก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของลูกโป่งนะคะได้ที่นี่เลยนะคะ F Update ค่ะ